การกำหนดทิศและตำแหน่งของดวงอาทิตย์ทิศมีทั้งหมด8ทิศแบ่งออกเป็น4ทิศหลักคือทิศตะวันออกสัญลักษณ์ด้วยตัว E ทิศตะวันตกสัญลักษณ์ด้วย W ทิศเหนือสัญลักษณ์ด้วย N ทิศใต้สัญลักษณ์ด้วย S อีก4ที่สำรองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือสัญลักษณ์ด้วย NE ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญลักษณ์ด้วย SE ทิศตะวันตกเฉียงเหนือสัญลักษณ์ด้วย NW และทิศตะวันตกเฉียงใต้สัญลักษณ์ด้วย SW การกำหนดทิศจากตัวเราเองเมื่อหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านหลังของเราจะเป็นทิศใต้ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตกด้านขวามือจะเป็นทิศตะวันออกหรือเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้านหลังของเราจะเป็นทิศตะวันออกด้านซ้ายมือจะเป็นทิศใต้ด้านขวามือจะเป็นทิศเหนือตำแหน่งของดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตอนเช้าดวงอาทิตย์จะค่อยๆเลื่อนขึ้นสูงจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกในตอนสวยดวงตะเวนจะค่อยๆเลื่อนตัวสูงตอนเที่ยงดวงตะเวนจะตั้งฉากกับหน้าดินตอนคลายแรงดวงตะเวนจะเคลื่อนตัวต่ำในทางตรงกันข้ามกับตอนเช้าตอนแรงดวงตะเวนจะเคลื่อนตัวรับขอบฟ้าไปทางทิศตะเวนตกแต่ละชั่วโมงดวงตะเวนจะค่อยๆเลื่อนขึ้นและตกในเวลาเท่ากันเสมอ